มาถึงแล้วนะครับในเมืองของ GTC นะครับถ้าจะไปทะเลสาบก็เดินไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมก่อนนะครับโรงแรมที่จองเอาไว้นะครับเราเพิ่งจะได้ตั้งแต่11โมงนะครับแต่ว่าจะได้ห้องประมาณช่วงบ่าย2หรือบ่าย3เป็นต้นไปนะครับผมจองไว้เป็นเกสต์เฮาส์เล็กๆนะครับVous avez atteint la destination. La destination se situe sur le côté droit de la route. กำลังจะถึงแล้วนะครับจองไว้ราคาอยู่ที่ประมาณ100ยูโรต่อคืนนะครับ Vous avez atteint la destination. La destination se situe sur le côté droit de la route. โรงแรมเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับมาแล้วนะครับสภาพห้องพักนะครับราคาอยู่ที่100ยูโรนะครับนอนกัน2คนก็ตกอยู่ที่50ยูโรนะครับก็มีตู้ให้ใส่ของนะครับนะครับมีไดร์เป่าผมให้มีทีวีมีน้ำดื่มคนเล็กให้บริการนะครับแต่ว่าคนใหญ่ผมเอามาเองนะครับนะครับแล้วก็มีเตียงโซฟาส่วนหนึ่งนี่นะครับเป็น2เตียงนะครับแต่ว่าเป็นเตียงแบบติดกันที่เยอรมันส่วนใหญ่จะเป็นเตียงลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็เป็นห้องเล็กๆนะครับราคาโอเคอยู่ทำเลดีนะครับที่ไม่ไกลจากทะเลสาบ TTC เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกันครับนี่นะครับมีผ้าชิดตัวให้สะอาดสะอ้านนะครับอยู่ที่ราคา100ยูโรมีลักส์ 2 in 1ให้ด้วยสบู่ล้างมือปาล์มโอลีฟนะครับนะครับน้ำอุ่นน้ำเย็นห้องน้ำสีเขียวก็สะอาดสะอ้านดีนะครับอยู่ชั้น2หรือประมาณชั้น3ที่เมืองไทยนะครับผมเป็นเพื่อนมาเที่ยวที่ TGC เราก็อยากพักโรงแรมที่ไม่ราคาสูงมากนะครับ100ยูโรนะครับก็คนละ50นะครับมีห้องอาบน้ำในตัวเดินมาจากสถานีรถไฟได้นะครับอาหารเช้าที่ประเทศเยอรมันนะครับที่ป่าดำ GTC นะครับก็มีพวกแฮมต่างๆนะครับชีสนะครับแล้วก็เนยแล้วก็ขนมปังนะครับก็รวมอยู่ในค่าห้องแล้วนะครับนะครับเป็นบรรยากาศแถวๆห้องอาหาร